วันฮาโลวีนตรงกับวันศุกร์วันที่ผีชุกเพ่นพ่านมากมายคนไหนผีจริงคนไหนผีหลอกถ้าดูไม่ออกโดนหลอกกระจายวันนี้เลยมาแนะนำวิธีไว้แก้เผ็ดผีให้มันเงียบงายถ้ากลัวใต้เตียงมีผีแอบซ่อนก็ลงไปนอนทิ้งผีข้างบนไว้ถ้ากลัวปลายเตียงมีผีเฝ้าขากับหัวดูซะจะไปยืนที่ไหนถ้ากลัวหลอดไฟเปิดปิดส่งเสียงถอดซะให้เกลี้ยงดูซิจะเล่นอะไรถ้ากลัวจู่ๆมีเสียงน้ำก็เปิดซะให้หมดแล้วจะหลอกเราไม่ได้ถ้ากลัวทีวีมีผีโดดมาเปิดบนดาดฟ้าผีจะตกมาตายถ้าหากกลัวผีมาดูดเลือดก็เอาเฝือกมาพันผีเจ้าฟันหักได้ถ้าได้ยินเสียงเพลงไทยบรรเลงร้องร้องเป็นเพลงเอาให้ผีอายถ้าเจอเงาผีเดินผ่านหน้าต่างทำเงาคืนบ้างเผื่อผีตกใจถ้าหากฝักบัวมีเลือดไหลหลั่งรีบไปหยิบถังเก็บเลือดไปขายถ้ามองกระจกแล้วเห็นหน้าผีหยิบปากกาสีเติมหนวดลงไปถ้ากลัวผีแอบในตู้เสื้อผ้าให้เขียนแปลว่าที่หมานอนวายถ้าเห็นผีอยู่ที่กระจกหลังเก็บเงินค่านั่งเดี๋ยวผีก็หายถ้าทำได้หมดครบ12ข้อรับรองผีหงอพระสู้ความว่าไม่ไหว